ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในห้องออกอากาศต้นทางนักเรียนปลายทางท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สบายดีกับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะพบว่าการอ่านของนักเรียนนะคะยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นักทราบไหมว่ามาจากสาเหตุอะไรบ้างทราบไหมทราบไหมคะมาจากสาเหตุอะไรบ้างการอ่านของเรา1นึกถึงตัวเองที่ไม่ประสบผลสำเร็จน่าจะมาจากอะไรบ้าง1ขาดการพัฒนาในเรื่องของการอ่านหนังสือยังไม่คล่องอะไรอีกอะไรคะไม่ตั้งใจอะไรอีกยังไม่ประสบผลสำเร็จทางด้านการอ่านเท่าที่ควรอะไรคะฮะไม่ฝึกแล้วถ้าเกิดนักเรียนฝึกอยู่บ่อยๆนะคะอ่านได้หมดเลยนะคะแต่นักเรียนตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นน่ะมันเป็นยังไงแสดงว่าเราบกพร่องในเรื่องอะไรละในเรื่องอะไรคะอ่านได้หมดเลยแต่สรุปไม่ได้ว่าไอ้ที่อ่านคืออะไรแสดงว่าเราบกพร่องในเรื่องของอะไรในเรื่องของการจับใจความใช่ป่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจับใจความเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะเพราะอะไรเพราะว่าการจับใจความสำคัญเนี่ยทำให้เราทำไมคะสามารถตอบสามารถคุยสามารถเขียนอะไรได้รู้เรื่องใช่ป่ะนะเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างดีเลยตรงนี้นะคะนะถือว่าสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดจับใจความสำคัญไม่ได้เนี่ยก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะในเรื่องของการจับใจความสำคัญเนี่ยสำคัญเพราะเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันคุยกันในบางทียังคุยกันยังจับใจความไม่ได้เลยว่าเพื่อนคุยหมายถึงอะไรอ่านก็ต้องจับใจความสำคัญใช่ป่ะฟังจับไหมจับไหมการฟังก็ต้องจับนะเพื่อนคุยเรื่องอะไรเนี่ยจับใจความไม่ได้เลยแสดงว่าไม่บกพร่องที่ผู้ฟังก็บกพร่องที่อะไรที่คนพูดหรือคนเขียนละเพราะนั้นในเรื่องของการจับใจความสำคัญนี่สำคัญนะคะนะโดยเฉพาะเรานะซึ่งอยู่ในวัยที่ยังต้องอ่านนะต้องอ่านหนังสือเยอะแยะเลยนะคะต้องฝึกนะฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งโตขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้เขาถึงบอกว่าการอ่านยิ่งทำไมคะทำให้เราทำไมมีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการจับใจความสำคัญนั้นร่วมด้วยใช่ป่ะถ้าอ่านไปเรื่อยเปื่อยเป็นนกแก้วนกขุนทองนะเหมือนนกแก้วนกขุนทองพูดอะพูดไปจับใจความไม่ได้เลยก็เท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันในเรื่องของการจับใจความสำคัญนะแล้วก็จะมีเรื่องมาให้นักเรียนเนี่ยอ่านและจับใจความแล้วไปตอบคำถามนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะคะแต่ว่าเราจะต้องจับใจความกันต้องฝึกนะคะอ่ะวันนี้นะคะสาระการเรียนรู้ของเราจึงอยู่ในเรื่องของการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะไปดูเลยนะคะสาระการเรียนรู้ของเราก็คือเรื่องการอ่านนะคะเพื่อจับใจความสำคัญนะThank you.
้าวนะคะสิ่งที่เลยจะต้องทำได้ในชั่วโมงนี้ทำอะไรได้บ้างไปดูเลยนะคะนั่นก็คือนั่นเลยจะต้องอธิบายความหมายนะคะแล้วก็หลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญได้นะนี่ต้องตอบได้นะคะว่าการจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญนั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วหลักในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญที่เราจะต้องฝึกกันนั้นน่ะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะที่เราจะนำไปฝึกฝนทำให้เราจับใจความสำคัญได้ดีนะคะแล้วก็ในข้อที่2ก็คือเนี่ยต้องจับใจความสำคัญจากเรื่องที่เราอ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความสำคัญถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดเลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าเราจับใจความสำคัญได้เราก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจเรื่องอย่างรวดเร็วนะสามารถทำความเข้าใจนะเข้าใจจากการพูดคุยกันด้วยจากการอ่านด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะถ่ายทอดมาโดยการเขียนนะคะหรือการพูดนะเขียนมาให้เราอ่านแล้วเข้าใจกับพูดมาให้เราอ่านแล้วเราฟังแล้วเข้าใจนะคะนะเรื่องนี้นักเรียนก็ต้องรู้จักจัดลำดับในการอ่านด้วยนะก็คือจับใจความก็ต้องจัดลำดับเนื้อเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะว่ามันเป็นมายังไงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ป่ะนะคะจับให้ได้เมื่ออ่านจบดูความหมายก่อนนะคะความหมายของการจับใจความสำคัญการจับใจความสำคัญคืออะไรนักเรียนคืออะไรคะการจับใจความสำคัญคืออะไรการจับใจความสำคัญเอามือไปจับใจความอยู่ตรงไหนอะใจความสำคัญคืออะไรการจับใจความสำคัญคือการเข้าใจไหมการจับใจความสำคัญฮะเข้าใจแล้วจะอธิบายให้ครูฟังยังไงดีอะว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรคือจับข้อความสำคัญคืออธิบายไม่ถูกนะคือจับใจความสำคัญแล้วเป็นยังไงอะฮะคือเพื่อนบอกคือจับใจความสำคัญแล้วยังไงต่อก็กลับไปนั่งคิดคืออะไรคะการจับใจความสำคัญครูถามว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรนักเรียนก็ตอบย้อนกลับมาว่าคือการจับใจความสำคัญแล้วที่จะเข้าใจไหมคืออะไรคะเหมือนอธิบายยากเนาะคือความหมายและหลักการอ่านใช่เหรอเวลานักเรียนอ่านอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วนักเรียนจับใจความไม่ได้เนี่ยมันก็ทำไมคะมันไม่ดูเรื่องที่เราอ่านใช่ป่ะมันมืดแปดด้านเหมือนกันแล้วเมื่อกี้อ่านเรื่องอะไรต้องกลับมาอ่านใหม่เหรอเสียเวลาไหมเขาถึงบอกว่าเวลาอ่านให้อ่านอย่างน้อยกี่ครั้งคะสองครั้งครั้งแรกอ่านผ่านๆไปก่อนอาจจะจับได้บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก็ต้องจับได้นะแต่อ่านครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยทำไมละต้องจับได้หมดอะไม่เป็นไรมันอธิบายยากเหลือเกินแต่รู้ว่ามันคือการจับใจความสำคัญเพราะว่าตอบครูกลับมาว่ามันคือการจับใจความสำคัญนะอ่ะไปดูการจับใจความสำคัญคือเอาอ่านพร้อมๆกันเลยให้ผ่านหูผ่านตาผ่านปากไปก่อนคือการจับใจความสำคัญก็คือการสรุปนั่นเองสรุปอะไรคะสรุปเรื่องที่เราอ่านใช่ป่ะใช่ไหม
หรือไม่เข้าใจอีกแล้วสรุปคืออะไรนะเพราะฉะนั้นการอาจจะอ่านเพื่อจับใจความสำคัญตรงนี้นะคะอ่านจับใจความสำคัญเพราะนั้นจับใจความสำคัญก็คือการสรุปนะคะสรุปความสำคัญของเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะสรุปออกมาให้ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการจับใจความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันคือพื้นฐานนะคะพื้นฐานของการเขียนย่อความเพราะว่าเวลาที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยนะเราจับใจความสำคัญมาได้แล้วเราก็จะทำไมคะเอามาเขียนย่อความใช่ป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวในเรื่องของการย่อความเนี่ยเราจะมาฝึกกันอีกครั้งนึงเราก็จะมีหลักนะคะก็ต้องอาศัยเรื่องของการจับใจความสำคัญนะคะนักเรียนต้องอ่านแล้วก็สรุปออกมาให้ได้นะเพราะเป็นพื้นฐานของการอ่านเพื่อเขียนย่อความนะคะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจะต้องสามารถสรุปสาระสำคัญเนี่ยออกมาเป็นข้อความสั้นๆให้ได้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจนะเพราะนั้นการสรุปความสำคัญนั่นเองนะคะคือการจับใจความสำคัญนะเอาง่ายๆอะไม่ต้องยกตัวอย่างไอ้บทเรียนที่เราเรียนเลยนี่เรียนไปอ่านนิยายอ่านการ์ตูนสักเล่มนึงอะอ่านแล้วรู้เรื่องไหมว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้เรื่องป่ะคะถ้ารู้เรื่องแสดงว่าทำไมถ้ารู้เรื่องแสดงว่าทำไมจับใจความได้ใช่ป่ะเพราะนั้นก็คือการสรุปเรื่องอ่ะสรุปเนื้อเรื่องจากที่เราอ่านนั่นเองนะคะคือการจับใจความสำคัญแต่การจับใจความสำคัญนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของการเขียนย่อความนะคนเขียนย่อความได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จับใจความสำคัญได้ดีเช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆนะคะฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะใช้สำนวนภาษาได้สละสลวยนะใช้ภาษาที่น่าอ่าน